กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคกับสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำทางช่อง Media Channel Asia นะครับนะก็กราบสวัสดีแล้วก็ดีใจกับแฟนๆ FC ทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็หลังจากที่ทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทำการออกรางวัลไปแล้วก็เราก็จะได้มีโอกาสมาพบกันนำสาระนำโชคนำลาภต่างๆเนี่ยนะมามอบให้กับแฟนๆรายการนะครับนะก็อันนี้ก็เรียกเป็นการอารัมภบทนิดนึงนะครับนะก็ขออนุญาตแนะนำตัวละกันนะครับนะในมือถือของท่านนะก็จะเห็นรูปภาพเทพเซียนนะครับนะเทพเซียนนี้เป็นเทพเซียนของเทพเจ้าจีนนะครับนะเทพเจ้าจีนเมื่อเท่าไหร่ประมาณเนี่ยนะครับเนี่ยมือของผมเนี่ยบอกไว้ว่าไม่ใช่4ปีไม่ใช่40ปีไม่ใช่400ปี4,000 ปีที่แล้วนะครับนะแต่ว่าประวัติศาสตร์ของประเทศจีนน่ะมี 5,000 ปีแต่ภาพที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นเทพของเทพเซียนประมาณ 4,000 ปีที่ประดิษฐ์ประดอยวิชาความรู้เกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์ดวงจีนทางด้านเกี่ยวกับฮวงจุ้ยเพราะฉะนั้นการอัญเชิญนะนำภาพเทพเซียนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นการเหมือนกับว่าเป็นการไหว้ครูนะเหมือนกับเป็นการไหว้ครูนั่นเองนะระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทแล้วก็สาระสำคัญคือว่าเราได้นำวิชาความรู้ต่างๆเนี่ยนำมาช่วยเหลือผู้คนนะครับนะก็เรียนให้ท่านทราบได้ก่อนเลยว่าคลิปของสินแสอู่จะแบ่งออกมาเป็น2ตอนนะครับนะ2ตอนนี้มีตอนอะไรบ้างตอนที่1ก็เรียกว่าเป็นช่วงแรกนะครับนะท่านก็จะเป็นเราก็จะมานำบทวิเคราะห์ภาคการพยากรณ์ตัวเลขวิเคราะห์เจาะหาตัวเลขนะไม่ว่าจะเป็นเลข3ตัวบน2ตัวล่างเราก็จะนำมาจารณัยให้ท่านได้รับรู้ได้รับชมนะครับนะด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นวิชาการนะครับไม่ใช่ว่านอนไปฝันไปอะไรประมาณนั้นไม่ใช่นะครับนะก็แล้วก็ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีความแม่นยำค่อนข้างสูงและสูงมากด้วยนะครับนะไปแล้วขั้นตอนที่2ล่ะช่วงที่2ก็จะเป็นการให้ความรู้มอบความรู้ทางด้านสาระเกี่ยวกับโหราศาสตร์ดวงจีนว่าโหราศาสตร์ดวงจีนช่วยชีวิตประจำวันเราได้อย่างไรบ้างนะครับนะก็อันดับต่อไปก็จะเป็นการแนะนำตัวนะครับว่าสินแสอู่นะครับนะแล้วก็เป็นนักพยากรณ์ทางด้านโหราศาสตร์ดวงจีนแล้วก็จะเรียนให้ท่านทราบเลยว่าการพยากรณ์นะเป็นการพยากรณ์ด้วยดวงจีนนะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหากท่านปรารถนานะเกิดมาไม่เคยได้ดูดวงจีนกับเขาเลยอะไรเงี้ยนะก็สามารถเลือกดูลองดูสักตั้งลองดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะมันมีสิ่งใหม่ๆที่ดีที่ท่านยังคาดคิดไม่ถึงมีความว่าแม่นยำนะเป็นประโยชน์กับท่านได้เยอะแยะเลยแล้วก็พยากรณ์ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวนะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสตอรี่เรื่องราวของท่านรับฟังแล้วท่านได้ประโยชน์ได้แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่อยากจะหาความก้าวหน้าอยากจะหาอาชีพหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะแล้วก็เรื่องราวต่างๆอีกมากมายว่าดวงชะตาของคนเราอ่ะมันไม่รู้ว่าช่วงใดดีช่วงใดไม่ดีแต่ที่นี่สินแสอู่อู่ทองอู่น้ำให้คำตอบกับท่านได้แล้วก็บอกให้ท่านได้มีพลังใจได้ด้วยนะครับนะช่วงใดดีช่วงใดสามารถบุกได้ช่วงใดจำเป็นต้องถอยช่วงใดเป็นขาขึ้นช่วงใดเป็นที่เรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักช่วงใดเป็นขาลงนะเราก็ต้องรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะครับนะนอกจากนั้นสินแสอู่ก็ยังหาวันพวกเลิกมงคลสมรสหาวันผ่าคลอดร่ำรวยนะแล้วก็เรื่องราวของศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับนะพูดถึงศาสตร์ฮวงจุ้ยแล้วพูดแล้วน้ำลายไหลนะช่วงนี้เราก็เข้าสู่ดาวยุค9นะฮะเข้าสู่ดาวยุค9สังเกตหรือเปล่าว่าเบอร์9เนี่ยขยันมาจริงๆเลยนับไปนับมาจะ 6-7 งวดแล้วมั้งนะเดี๋ยวเราก็จะมามีผังภาพให้ท่านได้ชมนะทีนี้มาพูดค้างไว้นิดนึงว่าเอ๊ะแล้วถ้าดูดวงเนี่ยเท่าไหร่ดูดวงจีนไม่เคยดูนะดวงจีนน่ะส่วนใหญ่ก็เป็นฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่เขาก็ดูกันแต่คนไทยก็ดูได้นะครับนะ 4,000 ปีที่แล้วอ่ะมันเป็นอมตะจริงๆนะสำหรับตอนนี้เราก็ตอบแทนแฟนๆ FC
ของ Immediate Channel Asia จาก 1,000 บาทหรือเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับนะสนใจก็แอดไลน์มาที่ซินแสอู่ได้เลยนะ ID ไลน์ก็อยู่ในปรากฏอยู่ในมือถือของท่านเรียบร้อยแล้ว wu.แปลว่าจุดอ่ะนะแล้วก็ master mas singapore ter master แปลว่าผู้ชำนาญการนะ wu อ่านว่าอะไร wu ก็อ่านว่าอูนะอูมาจากไหนอูก็นี่แหละครับซินแสอูอูแปลว่ามีนะครับนะก็สามารถก็จะนำโชคนำลาภอะไรต่างๆมามอบให้กับท่านนะเบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ในมือถือของท่านด้วยเหมือนกัน0893403857นะครับมาเจาะเข้าเรื่องเลยนะครับนะงวดที่แล้วกองสลากกินแบ่งรัฐบาลออกเบอร์อะไรบ้างนะฮะนะในโชว์ในมือถือหลาเลยชัดเจนเลยนะเอา3ตัวนะ3ตัวบนนะครับ395นะครับนะ395อันนี้ก็เป็นของงวดของอีกงวดหนึ่งนะงวดวันที่1นะครับนะของงวดของวันที่1ต่างๆนะครับนะก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะ3ตัวบนนะครับ395ไม่ผิดนะครับนะ395นะครับนะ3เอา603ทุกทีนะของวันที่1นะ1มีนาคม603นะ2ตัวล่าง79นะครับนะที่ได้กล่าวอารัมภบทเอาไว้ว่าโลกของเราทั้งโลกนะอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวยุค9ก็เลยทำให้พวกเราแปลกใจเซอร์ไพรส์ว่าเบอร์9นี่ขยันมาจริงๆขยันมาทำไมมาให้โชคให้ลาภนะครับนะแล้วก็มันเป็นไงบ้างล่ะแล้วเบอร์9มันมาจริงอ่ะนะนอกจากเบอร์9ขยันมาแล้วทุกงวดด้วยติดต่อกันเลยยังไม่มีงวดไหนที่เบอร์9ยังไม่มาติดตามด้วยเบอร์3 ติดตามด้วยเบอร์6เบอร์9เบอร์3เบอร์6นะก็ขออนุญาตขีดเส้นใต้อารัมภบทนิดนึงนะเบอร์9เนี่ยเขาเรียกว่านักษัตรปีวอกนักษัตรปีวอกตามศาสตร์ของโหราศาสตร์ดวงจีนนะก็เป็นพวกดาวพาหนะนะดาวพาหะนะดาวพาหะคือดาวโคจรนะดาวโคจรดาวเคลื่อนไหวดาวโคจรดาวเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับนะแล้วก็ตามด้วยเบอร์3เบอร์3แปลว่าตัวแทนของนักษัตรปีขานปีขานแปลว่าเสือนะเป็นหมวดของนักษัตรพาหะพาหะแปลว่าเดินทางนะชอบจอโรลีเข้ามานะช่วงนี้เบอร์9ขยันมาตามด้วยเบอร์3เบอร์6นะเป็นตัวแทนของมะเสงมะเสงแปลว่างูมูงูมันก็เลื้อยเคลื่อนไหวงูเนี่ยอยู่ในหมวดของพาหะอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะพวกนี้มันมาเนี่ยมาฉกเข้ามาอยู่เรื่อยเลยอะไรต่างๆเนี่ยนะก็แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาตัวของซินแสอูก็ขยันให้เบอร์6เบอร์3เบอร์9อะไรเงี้ยนะแล้วก็ขยันให้มากเลยนะมาดูของเนี่ยดีกว่านะย้อนรอยวันที่30ธันวาคมนะเรามามองภาพใหญ่ๆให้ชัดเจนให้แตกแขนงเลยว่าเอ๊ะทำไมเบอร์9ขยันมานะแปลกไหม30ธันวาคมนี่ผมใช้หนังสั้นๆนะ30ธันวาคม2566นะครับนะก่อนจะเข้าสู่วันแฮปปี้นิวเยียร์นะมีเบอร์อะไรบ้างนะ2ตัวล่าง89นะครับ9มานะ9ไม่ไปไหนเลยนะถัดมาล่ะ17มกราคม2567นะครับนะเพราะว่าวันที่16มกราคมวันไหว้ครูก็มาออกวันที่17มกราคมแทนนะครับนะออกเบอร์อะไร979นะตามด้วย61นะ61อะไรเนี่ยสินแสอูมีให้อยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ถือว่าเราก็ยังดีใจว่าต่างๆเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเบอร์9บอกให้ทุกๆครั้งว่าอย่าลืมว่าเห็นเบอร์6ขอให้นึกถึงเบอร์9ขอให้เห็นเบอร์9ขอให้นึกถึงเบอร์6มันเป็นนิยายปรัมปราของโหราศาสตร์ดวงจีนทุกๆคนนะที่จะมาเป็นนักพยากรณ์โหราศาสตร์ดวงจีนนะ6ก็คือตัวแทนมะเสงมะเสงเป็นธาตุไฟนะ9เป็นตัวแทนของนักษัตริย์ปีวอกนะปีวอกเป็นธาตุทองไฟเผาทองผนึกกำลังกลายร่าง
ปลี่ยนแปลงกลายเป็นธาตุน้ำนะมองในน้ำเนี่ยนะจะเห็นทั้งเบอร์6และเบอร์9เห็นเบอร์9ก็คือเบอร์6นี่คือนิยายปรัมปราหากท่านไปล่ำเรียนทางด้านนี้นะครับท่านก็จะได้รับทราบนะว่าเอ๊ะคนจีนมันพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยอ่ะนะครับเหมือนกับถอดเทปกันมาเลยว่า9ก็คือ6 6ก็คือ9นะครับนะไปต่อแล้ววันที่1กุมภาพันธ์มีเบอร์9มั้ยดูเลยข้างบน063 63มามั้ยมานะครับนะ09มาก็ซินแซอูก็มีให้เบอร์ให้ไปนะครับนะ063อะไรต่างๆเนี่ยนะ16ล่ะ16 16กุมภาก็395 395แล้วก็เลขล่าง43นะ43ซึ่งแต่โอก็มีให้อยู่นะครับนะไปต่อแล้วครับนะนี่คือฉายย้อนหลังนิดเดียวเองนะงวดที่ผ่านมานะสดสดร้อนร้อนยังอุ่นๆอยู่เลยอ่ะควันไฟยังไม่จางหายเลย603 79นะครับนะแล้วซินแซอูให้อะไรบ้างนะครับนะ79นะกับ603นะครับนะแล้วก็รีวิวนะออกมาเลยรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคนะครับนะที่ตัวของซินแสอูให้มานะของวันที่1มีนาคมนะครับนะว่าสอดรับกับเลขกองสลากกินแบ่งออกรางวัลมายังไงบ้างที่บอกว่า063ข้างในอ่ะมีกากบาทวงกลมไว้มี0มี6มี3นะครับนะ603นะครับนะแล้วก็ส่วน7นะ79นะ79ตัวของซินแสอูก็มีให้เบอร์7สาเหตุที่เบอร์7ก็พูดเยอะอยู่เหมือนกันนะในวันนั้นน่ะนะเพราะว่าวันนั้นเป็นวันชวดชวดเนี่ยนอกจากชวดเนี่ยนะในโลกนี้มีอยู่เพียงนักษัตริย์เดียวที่สามารถปะทะชงชงแปลว่าการปะทะนะแก้ปีชงก็คือปีที่มาปะทะนั่นเองอ่ะนะชงคำเดียวกันเลยนะมาชงมาปะทะกับชวดได้ก็คือมะเมียก็คือตัวแทนเบอร์7พูดอยู่เรื่อยๆนะครับว่าตัวที่มาชงมาปะทะชอบออกนักแหลก็เบอร์ออกมาเบอร์7นะครับนะแล้วเบอร์9ก็คือเบอร์6นะครับนะที่ให้ไปนะครับนะก็เป็นเรื่องราวอย่างนี้นะครับก็อารัมภบทให้ท่านฟังนิดนึงนะครับนะย้อนวิวไปนะก็หลายๆคนก็อาจจะดูเลขเอานะครับทีนี้มาเข้าสู่เรื่องราวของคลิปนี้ละนะคลิปนี้ก็เป็นการรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคนะครับนะของงวดวันเสาร์งวดวันเสาร์ที่16มีนาคม2567นะครับนะเรามาตั้งต้นกันดูว่าเอ๊ะตั้งสติกันนะมาประชุมกันว่าเลขมันควรจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะเลขไส้ในนะครับนะเลขไส้ในของวันเสาร์ที่16มีนาคม2567อ่ะนะในมือถือของท่านจะเห็นเลยเลขบนนะเลขบนแล้วก็เห็นเลขล่างด้วยปรากฏว่ามีภาษาจีนนะมีภาษาจีนคาตาอยู่ท่านไม่ต้องสนใจท่านอ่านไม่เป็นขอได้โปรดข้ามโฟกัสสายตาจับจ้องที่เลขอาหรับิกเพราะว่าเลขละอาหรับิกพวกนี้สามารถเป็นตัวแทนหาเงินหาทองให้กับท่านได้นะครับนะก็มีเบอร์อะไรบ้างมีเบอร์9เบอร์6เบอร์4เบอร์1นะ9641นะครับนะนี่คือเลขบนนะเลขล่างล่ะเลขล่างก็คือเลขแถวล่างนะ9445นะครับ9445นะทีนี้มันเป็นการเรื่องราวผสมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะแล้วก็มาลุยกันว่าเอ๊ะเมื่อเลขไส้ในปฏิทินจีนนะในงวดของวันเสาร์ที่16มีนาคม2567อ่ะมันเป็นอย่างนี้ออกมาเนี่ยแคปขึ้นมาก่อนนะครับนะแล้วก็เราก็ไปกันต่อไปฟังกันต่อ4เลขดังนะที่สามารถบางคนก็เอาไปวิ่งนะบางคนก็เอา4เลขนี้ไปวิ่งนะควรจะเป็นเลขอะไรนะครับนะ4เลขดังวิ่งมาแรงนะ4เลขดังที่วิ่งมาแรงมีเบอร์6เบอร์1เบอร์2และเบอร์3เบอร์6เบอร์1เบอร์2และเบอร์3นะถ้า6 1 2 3เนี่ยนะเอาเลขน้อยๆอ่ะนะครับได้เลขอะไรบ้างก็อยู่ในมือถือของท่านเลยนะก็มี6 1 6 2 6 3นะ1 2 1 3และ2 3
นะก็เรียกว่าที่คัดกรองมาให้บางคนก็อยากได้เลขน้อยๆนะอาจจะไปอะไร 5,000 คูณ 5,000 10,000 คูณ 10,000 อะไรเงี้ยสุดแท้แล้วแต่ท่านนะครับนะก็พูดก็อยากจะจริงๆอ่ะก็ทุกคนก็อยากจะรวยหวยกันทั้งนั้นน่ะนะทุกคนก็อยากจะรวยหวยทุกๆคนก็อยากจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลใหญ่ๆนะครับนะนะครับนะก็อย่างเช่นถ้าได้ก้อนสัก30ล้านบาทและหรือ60ล้านบาทอะไรเงี้ยนะครับนะก็เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตคนไทยพวกเราได้หมดเลยนะเปลี่ยนชีวิตคนไทยเราได้หมดเลยมีหนี้หมดหนี้นะแล้วก็มีบ้านมีรถขึ้นมาได้หมดเลยนะไอ้เงิน30ล้านบาท60ล้านบาทเนี่ยนะก็เพราะฉะนั้นเชื่อว่าไม่มีใครไม่อยากจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลมีแต่คนอยากจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลกันทั้งนั้นนะครับนะไปตามต่อครับแล้วผสม6เลขนักษัตรนะการผสม6เลขนักษัตรเนี่ยเป็นสูตรหัวใจสำคัญของซินแสอูเป็นสูตรหัวใจสำคัญเลยว่าเอ๊ะ6เลขนักษัตรมาได้ยังไงนะครับนะก็เราเข้าเรื่องเลยนะตัวเบอร์6เนี่ยนะก็เป็นตัวแทนของมัสเสงนะครับนะเป็นตัวแทนของมัสเสงนะครับแล้วก็ราศีฟ้าก็เป็นเลข6อยู่แล้วใช่ไหมราศีฟ้าน่ะนะมีเลข6อยู่นะครับนะที่เรียกว่าไส้ในยังไงไส้ในปฏิทินจีนน่ะนะที่ท่านแคปขึ้นมานะมันมีเบอร์6อยู่เอาเบอร์6มาใช้สินะครับแรงจะตายนะ12ล่ะ12ก็คือกุลนะนักษัตริย์ที่มีเลขอาราบิก2ตัวก็มีลักกาลักกามี1กับ10จอก็มี1กับ1กุลก็1กับ2เพราะว่า12นักษัตริย์อ่ะมันมีเต็มที่ก็มีอยู่12นักษัตริย์แต่ว่านักษัตริย์ที่มีเลข2ตัวก็คือลักกาจอและกุลนะอันนี้ก็เชิญกุลมานะทำไมเชิญกุลมาเพราะว่าเพราะอะไรครับท่านสังเกตหรือเปล่าว่าบอกให้ท่านทราบนิดนึงบางคนอ่านภาษาจีนไม่ออกไม่เป็นไรวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันนั้นเป็นวันกระต่ายวันเถาะเดือนนี้เป็นเดือนกระต่ายนะกระต่ายทานข้าวด้วย4ครับผมนะ4 4เนี่ยนะวันก็เป็นเบอร์4 4ก็คือเถาะนะเดือนก็เป็นเบอร์4นะครับนะแต่ที่ผ่านมาเห็นเบอร์3เบอร์3โอ้โหครับก็3มันขยันออกอ่ะมัน3มันจะไม่ได้ออกไม่จะไม่ออกได้ยังไงล่ะครับก็มันโชว์หลา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 อย่างเงี้ยเราแกะไส้ในมานะเพราะฉะนั้นให้ไปอ่ะมันติดเบอร์3มาตลอดเลยนะครับนะนี่ก็เกตเล็กเกตน้อยนะครับลองท่านเอาลองมันไปดูว่าอาจจะถึงบางอ้อว่าอ้ออย่างเงี้ยมันมาใช้ประโยชน์ได้นะครับนะไปต่อแล้วแล้วเบอร์3ล่ะเบอร์3เบอร์3ในไอ้เลขไส้ในมันไม่มีเบอร์3แต่มันเรียกว่าไตรทิศธาตุไม้นะไตรทิศธาตุไม้ก็ง่ายๆนะครับพูดให้คนไทยฟังง่ายๆปีนี้เป็นปีมะโรงเดือนนี้เป็นเดือนกระต่ายวันนี้วันไม่ใช่วันนี้โทษทีวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกในวันเสาร์ที่16มีนาคมอ่ะเป็นวันกระต่ายอีกแล้วนะวันก็กระต่ายเดือนก็กระต่ายปีก็มาลงมีอยู่นักษัตริย์เดียวนะที่มาเป็นยิ่งใหญ่ได้นะครับนะเพราะว่ามันเป็นเจ้าแห่งไตรทิศธาตุไม้ก็คือเบอร์3เพราะฉะนั้นเบอร์3มาแล้วนะครับนะไปต่อนะเบอร์4ล่ะเบอร์4ก็เป็นการตอกย้ำนะครับนะนะครับวันก็เป็นเบอร์4เดือนก็เป็นเบอร์4นะครับนะแล้วเบอร์5ล่ะเบอร์5ก็เป็นมะโรงนะครับนะก็เป็นไตรทิศธาตุไม้อีกเหมือนกันนะครับนะเบอร์8ล่ะมีเบอร์8อยู่ด้วยนะเบอร์8เป็นไตรภาคีนะไตรภาคีนะไตรภาคีกับวันและเดือนนะครับนะมันมีกุลนะตาลภาคีมีอะไรบ้างธาตุไม้มีกุลกุลก็คือ12ออกไปแล้วให้ไปแล้วนะแล้วก็แล้วก็เบอร์4ก็คือเถาะนะก็ขาดเบอร์8นี่คือตาลภาคีไม่ใช่ตาลทิศนะนี่คือตาลภาคีไม่เป็นไรท่านเอานี้ไปจดจำดูนะทีนี้แล้วเลข2ตัวได้อะไรมาบ้างนะครับไปอย่างรวดเร็วละนะครับนะ61 62 63 64 6568 13 14 15 18 24 28 35 45 48และ58นะครับนะก็เป็นการเรียกว่าในช่วงแรกเราก็จะให้วิเคราะห์เลขนะครับนะแล้วก็วิธีการดูว่าเอาโหราศาสตร์ดวงจีนมาช่วยปฏิทินจีนให้โชคมันออกมาอยู่ในสไตล์นี้นะแต่ว่าถ้าพูดจริงๆอ่ะยาว
ยาวครับยาวยาวจริงๆนะครับนะก็อย่างไรก็ตามนะครับก็หากท่านหลายหลายท่านนะเนื่องจากว่าการผลิตคลิป YouTube ออกมาเยอะเยอะมากบางคนก็เฝ้ารอผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆเลยนะหลายหลายท่านก็ผมไม่ได้ว่าอะไรแน่ว่าท่านทำไมไม่ดูให้ดีอ่ะบางทีมันไม่โชว์ไม่โชว์ขึ้นมือถือของท่านจริงๆนะครับนะก็ไปที่ YouTube นะข้างบนที่มีแว่นขยายนะครับนะข้างบนน่ะนะพิมพ์คำว่าสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำแล้วท่านก็จะพบคลิปล่าสุดที่ท่านอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะดูอะไรเงี้ย ขึ้นมาแน่นอนนะครับนะก็อย่าลืมแล้วกันนะก็หาคลิปของซินแสอูดูได้นะครับนะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเรามาเป็นเพื่อนกันนะครับนะนำสาระนำดีๆนำโชคนำลาภมามอบให้กับท่านนำความรู้ด้วยโอ้พูดถึงความรู้อ่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะเข้าสู่ช่วงที่2เป็นการมอบความรู้นะคืนกำไรด้วยวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะมอบให้กับแฟนๆรายการแล้วก็ถามว่าดูดวงจีนอ่ะมันใช่เหรอมันได้ประโยชน์อะไรไหมไม่มีคนไหนอ่ะนะเรียกว่าท่านอยู่ที่ว่าวาสนาของคนเราได้มีโอกาสได้ดูถ้าท่านเปิดใจท่านก็มาดูดวงจีนนะครับนะแล้วตอนนี้เราก็จัดโปรโมชั่นสุดจะพิเศษจริงๆนะเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับนะมันก็จะเป็นการเจาะลึกเรื่องราวพรหมชาติของท่านนะก่อนจะไปรู้เรื่องราวอะไรต่างๆที่ท่านอยากรู้ท่านต้องรู้เรื่องราวของคำว่าพรหมชาติเบสิกพื้นฐานดวงชะตาของท่านก่อนต้องรู้เรื่องราวของศักยภาพดวงชะตาของท่านก่อนเพราะว่าเรื่องราวพรหมชาติต่างๆเราเนี่ยสะท้อนเรื่องราวว่าโชคลาภในตัวของท่านมีมากน้อยเท่าไหร่นะครับนะมีมากก็แบบมีไหมถ้ามีเท่าไหร่มีมากหรือมีน้อยนะจะบอกให้ท่านอย่างแตกละเอียดเลยนะแล้วก็ด้านการงงการเงินของท่านหาเงินเป็นก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่นะครับนะหน้าที่การงานของท่านเหมาะกับสายงานอะไรบ้างนะครับนะเหมาะเป็นทำงานอาชีพอิสระหรือว่าเป็นอาชีพราชการนะครับนะและหรือว่าอาชีพแบบทั่วๆไปอะไรต่างๆเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้จัดการดวงชะตานี้บ่งบอกหมดเลยนะครับนะด้านความรักนะไม่ว่าคนรวยคนจนไม่มีใครอยากอยู่คนเดียวละครับทุกคนก็อยากจะมีนอนกับคู่ครองที่ตัวเองชื่นชอบปรารถนานะแล้วบางคนก็ความรักก็เป็นพิษนะครับนะเราก็จะบอกแต่บอกความลับให้ท่านได้ทราบว่าท่านจะได้รู้ทิศทางว่าเป็นไงท่านได้คู่ครองแล้วคู่ครองท่านอํานวยโชคลาภให้กับท่านหรือว่าอย่างไรบ้างนะครับนะท่านจะได้ไม่ต้องคิดมากนะครับนะก็รวมไปถึงว่าดวงคนโสดไม่โสดอะไรต่างๆเนี่ยนะก็รวมถึงอีกสิ่งหนึ่งที่ปรารถนาแล้วก็อยากจะกระซิบบอกดังๆว่าดวงจีนมีหมัดเด็ดตรงที่ว่ามีสูตรความลับมีสูตรความรวยนะเรียกว่าเจาะถึงแก่นเจาะถึงหัวใจเจาะถึงก้นบึ้งหัวใจเลยทำให้ถึงบางอ้อได้นะครับนะทั้งหมดนี้ที่พูดเนี่ยเท่าไหร่เหรอนะก็ดูดวงจีนอ่ะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นเพียงแค่600บาทจัดถึงเมื่อไหร่จัดถึงวันที่30มิถุนายนน่าจะเป็นโอกาสดีนะครับที่ว่าท่านจะได้สัมผัสโหราศาสตร์ดวงจีนนะฮะส่วนอีกอันนึงนะเกี่ยวกับดาวฮวงจุ้ยนะดาวยุคที่9นะครับนะดาวยุคที่9ก็เรียกว่าปกติตรงของซินแสอูก็จะมีหล่อแก่นะหล่อแก่เป็นจานเข็มทิศนะดูองคาพยพดูประตูดูทิศทางบ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะเพื่อเพราะโลกเราตอนนี้เข้าสู่ดาวยุค9นะในเข็มทิศเนี่ยนะมันมีเขียนว่าเบอร์9อยู่นะเบอร์9ก็คือตี้จิ๋วซิงอินนะตี้จิ๋วซิงอินก็คือวิชาดาวเหินดาวยุค9นั่นเองอ่ะนะเราก็จะนำวิชาเหล่านี้มาปิดประสิทธิ์ประสาทเปิดโชคเปิดลาภเปิดบารมีเปิดแสงสว่างนะอำนวยโชคลาภให้กับบ้านออฟฟิศสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมให้กับท่านได้นะก็เป็นจานศักดิ์สิทธิ์นะครับนะเรียกว่าต้องล่ำเรียนมาโดยพ่อเลยนะครับนะแล้วก็ดูฮวงจุ้ยนะก็ไปได้ทั่วราชอาณาจักรอยู่แล้วเหนือใต้ออกตกแล้วตอนนี้เราก็ลดโปรโมชั่น 30% ถึง 70% ด้วยนะครับนะมาเข้าสู่นะครับนะเข้าสู่โครงสร้างดวงชะตาเกิดนะครับนะในมือถือของท่านที่เห็นเขียวๆเนี่ยนะเขียวๆนี่คืออะไรเหรอก็เรียกว่าเป็นโครงสร้างแผนภูมิดวงชะตาเกิดของทารกเพศชาย
นะโครงสร้างแผนภูมิดวงชะตาเกิดของทารกเพศชายนะดวงชะตาเกิดอ่ะอันเนี้ยนะก็บอกตรงๆว่าเป็นไงบ้างมันมีสำหรับเพศชายเนี่ยนะครับก็ตอนมาเกิดเอาง่ายๆมีหีบแปดหีบสมบัติติดตัวมาเกิดแต่ว่าหีบสมบัติเนี่ยมันอยู่แดนไกลนะอยากได้โชคลาภก็ต้องทำงานอยู่แดนไกลนะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดในยามนะเกิดวันที่16มีนาคม2567ยามที่คลอดออกมากลายเป็นยามที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาวันนั้นพอดีนะช่วงประมาณก็เรียกว่ายามวอกแล้วกันนะ 15.00 นาฬิกานะจนถึง 16.59 นาฬิกาเขาเรียกว่ายามวอกยามวอกนี้ดีไหมก็ไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่พอมีโชคลาภอยู่นะพอมีโชคลาภอยู่นะแต่ก็เกือบจะไม่มีโชคลาภนะปีเกิดไม่มีโชคลาภเดือนเกิดไม่มีโชคลาภวันที่เกิดไม่มีโชคลาภนะครับนะซ้ำร้ายไม่มีดาวช้างเท่าหน้ามีแต่ดาวช้างเท่าหลังยามเกิดให้โชคให้ลาภมาได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับนะก็ดีกว่าเปล่าๆได้ก็เรียกว่าได้บ้างดีกว่าไม่ได้เลยนะครับนะได้บ้างดีกว่าไม่ได้เลยก็ถือว่าพอโอเคนะครับนะแล้วดวงชะตาเนี่ยดวงของเพศชายเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็พอไปวัดไปวาได้นะก็เอาตัวรอดได้นะไม่ถึงว่าดีเด่นดังอะไรมากพื้นๆเอาง่ายๆดีกว่าทำอะไรก็ทำได้แต่พื้นๆนะครับนะทำอะไรก็ทำได้แต่พื้นๆแล้วกันนะจะทำรับราชการก็ทำได้นะครับนะก็ถือว่าทำได้แต่ว่าตำแหน่งก็ไม่ใหญ่โตเป็นพ่อค้าข้าหาบดีก็ไม่ได้หาเงินก้อนใหญ่โตนะครับนะนะครับนะก็เป็นเรื่องราวถ้าหักสรุปว่ายังไงกันแน่เนี่ยสรุปว่าหากแม้นว่าเลือกวันเกิดวันหาวันผ่าคลอดได้ก็ไม่จำเป็นต้องมาใช้วันเสาร์ที่16มีนาคมมันมีวันที่ดีๆแจ๋วแจ๋วสวยๆงามๆเป็นวันที่วันใหญ่สำหรับให้ลูกหลานเราเกิดมาแล้วเป็นคนดวงใหญ่อย่างนั้นดีกว่าเอาง่ายๆนะครับนะแล้วก็ไปต่อแล้วครับนะที่เห็นสีส้มสีส้มเลยแถบบนก็สีส้มแถบล่างก็สีส้มนั่นคือโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศหญิงนะครับนะแล้วทารกเพศหญิงอ่ะอ๋อดูดวงจีนเนี่ยมันมีการแบ่งเพศชายมีการแบ่งเพศหญิงการพยากรณ์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับนะนะครับไม่เหมือนกันนะเวลาองค์คาพยพทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เหมือนกันผู้ชายสามีนอนบนเตียงนอนทางฝั่งไหนผู้หญิงนอนทางฝั่งไหนมันก็ไม่เหมือนกันเพราะดวงจีนอ่ะเขาถือว่าผู้หญิงอ่ะเปรียบเป็นเสือขาวดวงจีนถือว่าผู้ชายเปรียบเป็นมังกรเขียวมันเป็น2เรื่องเลยนะครับนะมันเป็นคนละเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นการตั้งดวงมันก็เป็นคนละเรื่องนะครับนะทีนี้ที่เห็นสีส้มๆเนี่ยนะท่อนล่างเนี่ยกับที่แท่นที่สีเขียวเนี่ยมันเป็นคนละเกิดแม้นว่าจะเกิดวันเดียวกันวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันเวลาเดียวกันเกิดโรงพยาบาลเดียวกันแต่ถ้าเป็นคนนึงเป็นชายคนนึงเป็นหญิงอ่ะความลับแล้วก็เรื่องราวสตอรี่ไม่เหมือนกันแล้วนะครับนะดวงชะตาของผู้หญิงนะเอาง่ายๆแล้วกันว่ามีหีบสมบัติไหมมีแต่นะดาวความรักเป็นไงดาวความรักก็ไม่ได้เด่นนะครับนะดาวความรักไม่เด่นนะครับนะดาวผู้หญิงอาจจะเสียเปรียบนิดนึงนะดาวคู่ครองไม่ได้มีท่านเดียวแล้วดาวคู่ครองมีกี่ท่านก็ที่เห็นอยู่ในดวงก็มี3ท่านนะแต่ดีที่สุดนะดวงชะตาเนี้ยควรจะไปตกผนึกนะครับนะเพราะดาวกรรมเทพที่แท้จริงของทารกเพศหญิงอ่ะดาวกรรมเทพที่แท้จริงเป็นดาวชาวต่างชาติหมายความว่าผู้หญิงสุภาพสตรีนะเด็กทารกที่จะคลอดในวันเสาร์ที่16มีนาคม2567อ่ะนะแล้วก็ถ้าคลอดในยามสลากกินแบ่งลอตเตอรี่ออกอ่ะนะครับนะก็บอกเลยว่ายังไงดวงชะตาเนี่ยเหมาะสมที่จะมีสามีนะเป็นชาวต่างชาติจะให้โชคให้ลาบดีกว่านะครับนะแล้วก็อย่างไรก็ตามก็เชื่อก็มีดวงของผู้หญิงก็มีแต่เรื่องราวดาวความรักนะที่ว่าไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะแต่อย่างไรก็ตามดาวธุรกิจการค้าดีเด่นกว่านะครับนะดวงของทารกเพศหญิงตั้งแต่อายุ28ปีนะดวงเปิดดวงพุ่งนะ28ปีดวงเปิดดวงพุ่งติดต่อกันยาวนาน25ปีจนถึง52ปีนะเป็นช่วงที่ไคลแม็กซ์
นะแปลว่าได้หยิบปลามันถือว่าใช้ได้นะครับนะถือว่าได้หยิบปลามันถือว่าใช้ได้นะเอาเป็นว่าคุยกันเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะครับนะก็หากปรารถนานะเราท่านๆนะถ้าครอบครัวใดมีเรื่องราวสิริมงคลอุ้มท้องอยู่นะอยากจะให้ลูกหลานของท่านมีวันที่คลอดลูกออกมาเป็นวันใหญ่เป็นคนดวงใหญ่ก็ต้องหาวันผ่าคลอดนะก็สามารถแจ้งมาที่ซินแสอูอูทองอูน้ำได้มาปรึกษากันได้นะครับนะแล้วก็พร้อมกันนี้ก็ซินแสอูก็รับหาวันมงคลสมรสอยู่แล้วนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับนะแล้วก็มีส่งเอกสารเป็นหนาปึกเลยเป็น10กว่าแผ่นนะมอบให้กับท่านเอกสารพวกนี้พิมพ์ด้วยกระดาษอย่างดีเลยนะหอมๆสีชมพูเก็บไว้เป็นที่ระลึกไม่ว่าแม้ว่าจะผ่านการงานแต่งไป30ปี40ปีเอกสารนี้ก็ยังเรียกว่าคงทนถาวรนะครับนะก็ยังคงทนถาวรดีอยู่เลยนะครับนะก็ทีนี้ไปต่อแล้วครับนะก็นิดเดียวเองอยากจะดูดวงนะครับนะก็มาดูได้นะครับนะก็ดูดวงได้ก็600บาทนะครับนะด้านฮวงจุ้ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่ารับดูฮวงจุ้ยทั่วราชอาณาจักรช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นสุดจะพิเศษนะครับนะลด 30% ถึง 70% นะครับนะก็ขอสุดท้ายนี้ท้ายสุดก็ขอให้ทุกท่านนะได้จับเงินล้านนะครับนะมีดาวดวงเฮงนะครับนะมีเงินล้านเข้าบัญชีนะมั่งมีสุขีนะครับนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับกราบสวัสดีครับเฮงๆนะครับโชคดีครับ